www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีครับนี่เป็นเทปแรกของพ่อหมอมาเก็ตเป็นรายการรีวิวของที่ไปซื้อมาจากซุปเปอร์มีของแปลกๆมากมายเพราะว่าผมเนี่ยเวลาไปซุปเปอร์เนี่ยผมจะตกตะลึงมากเฮ้ยทำไมมีของขายเยอะขนาดนี้ทำไมเราไม่รู้มาก่อนของที่มันอยู่ระดับสายตาเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คุ้นชินแต่ว่าไอ้ของที่มันอยู่ล่างชั้นล่างๆเนี่ยจริงๆมันมีของแปลกๆของน่ากินเยอะนะที่แบบเราไม่รู้มาก่อนเทปแรกเนี้ยจะเป็นเรื่องของขนมอบกรอบในเทปแรกวันนี้เนี่ยยังไม่มีโฆษณาอยากจะมีโฆษณาก็เลยทำเทปที่1ขึ้นมาเผื่อว่าเทปต่อๆไปจะมีโฆษณาเข้าบ้างผมเนี่ยเห็นเพื่อนใน Facebook ซึ่งเป็นนักเขียนคนหนึ่งเขาบอกว่าแม่งอร่อยสัตว์มากอ่ะก็เลยโทรไปถามมันว่าเฮ้ยมันคือขนมอะไรวะมันก็บอกว่าอยู่ในเซเว่นก็ไปเจออันนี้ครับคอนสแน็คข้าวโพดอบกรอบรสนมอีกอันนึงคือข้าวโพดอบกรอบรสชีสลองกินเลยดีกว่าข้าวโพดอบกรอบรสนมโอ้โหลองกินดูความรู้สึกแรกตอนกินรู้สึกว่ามันคล้ายๆคอนพับแต่เนื่องจากไม่ได้กินคอนพับมานานแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะก็คล้ายๆแต่มันก็ไม่ใช่คอนพับอ่ะมันมีจะบอกว่ามีกลิ่นนมก็ไม่มีนะแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วอ่ะจะรู้สึกว่ามีรสนมแล้วก็เค็มเค็มหวานๆมันมันคือกินได้เรื่อยๆเขาบอกว่ามันจะติดฟันนิดนึงแต่ผมไม่ค่อยติดข้าวโพดอบกรอบรสชีสเดี๋ยวเปิดให้ดูให้ดูหน้าตาโอ้โหลองชิมดูครับคือผมเป็นคนไม่ค่อยกินรสชีสรุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าไอ้อันเนี้ยรสชีสแม่งรุนแรงมากอันนี้จะต่างกับอันนี้เพราะว่าดมแล้วเนี่ยกลิ่นชีสแม่งรุนแรงรุนแรงใช้ได้เลยแต่มันไม่เหมือนชีสแบบในท้องตลาดกลิ่นชีสจริงมันจะคล้ายๆอ้วกแต่นี้มันแบบไม่ได้แรงขนาดนั้นอ่ะกินแล้วแม่งอร่อยมันจะเค็มๆนิดนึงกลิ่นชีสชัดเจนแล้วรสชีสเข้มข้นรสชาติเค็มกว่าแบบที่เป็นนมดาวที่เป็นนมอ่ะละมุนกว่าพอผมกินข้าวโพดอบกรอบ2อันนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่นึกถึงคอนพับด้วยความที่แบบไม่แน่ใจว่ามันต่างกับคอนพับยังไงผมก็เลยไปซื้อคอนพับมาลองเดี๋ยวนะไอ้ผงๆนี่แหละของดีผงๆอ่ะสุดยอดผมว่าควรจะผลิตแต่ผงขายใส่ซองมาด้วยก็ดีนะเป็นถุงเล็กก็ได้เป็นผงของข้าวโพดอบกรอบรสนมเฉพาะผงนะจะได้เทเข้าปากไม่เข้มข้นมากไหนลองผงอันนี้ดิมันอร่อยเพราะไอ้ผงนี่แล้วเปล่านะ ผมเชื่อว่าทุกคนเวลากินข้าวโพดอบกรอบเสร็จแทบจะเลียซองอ่ะใช่ป่ะเป็นธรรมชาติคอนพับเราคุ้นชินกันอยู่แล้วจำกันได้ไหมกินตั้งแต่เด็กอ่ะเราจะมาดูของคลาสสิกคอนพับเดี๋ยวผงเดี๋ยวไว้ค่อยกินอีกทีของดีเก็บไว้ที่หลังโอ้โหสรุปว่าขายผงเถอะไม่ใช่ผงขาวนะผงขนมโอ้โหเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บนึงเพราะว่ากินไป2รสแล้วมันเริ่มตีกันเดี๋ยวมันจะลิ้นจะไม่เคลียร์โอเคเริ่มกลับมาสู่สภาพปกติแล้วผมจะลองชิมคลาสสิกคอนพับคอนพับนี่จะมีกลิ่นหอมนะหอมกว่าไอ้รสนมอันเนี้ยส่วนความกระฉูดของน้ำลายเนี่ยผมว่าสูสีป่ะแต่คอนพับมันรสมันคลาสสิกอยู่แล้วอะว่ะตอนกินอันนี้ครั้งแรกนะผมรู้สึกว่าคอนพับอ่ะมันก็ไม่ได้แบบทำให้น้ำลายกระฉูดขนาดนั้นอ่ะแต่ว่ามันต่างกันตรงที่อันนี้รสนมมือสั่นเลยมันมีกลิ่นนมละมุนละมุนของคอนพับจะออกกลางกลางหวานกลมกล่อมเค็มเค็มนิดนิดผมว่าจริงแล้วเค็มน้อยกว่านี้ด้วยนะเนี่ยแต่เนี้ยชีสโคตรโอเควันนี้เราก็ได้ลอง3อันไปแล้วก็ลองไปหาซื้อมากินกันดูแล้วกันทั้งหมดเนี้ยผมซื้อมาจากเซเว่นก็หวังว่าจะชอบนะครับเพราะผมตอนเนี้ยเรียกว่า
คตรติดเลยความชอบส่วนตัวของผมอะผมชอบพวกกับรถนมถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆช่วยกันแชร์ด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากหรือไม่ก็มากดไลค์ facebook.com/spokedarktv ได้เพื่อติดตามพ่อหมอมาเก็ตตอนต่อไปว่าเราจะเอาอะไรมาชิมกันและมีของอะไรขายในซุปเปอร์หรือว่าในตลาดบ้านเราบ้างวันนี้โอ้โหกินเอาอิ่มจริงเฮ้ย